ยืนสองคุ้มระวังล่างเหมือนกันชกห้ามไหลนะครับชกไปเนี่ยประมาณเนี่ยนี่คือร่องไหลของฝ่ายตรงข้ามในร่องไหลชกไปตั้งหมัดนะชกข้ามไหลแล้วนี่ชกห้าม